ที่มาที่ไปนะครับก็เริ่มจากที่ผมกับออนนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่อุบลด้วยความที่เป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วก็เข้ามาในพื้นที่ก็อยากจะมีพื้นที่ให้กับเด็กๆในชุมชนนะครับเขามาเล่นกับเรามาเรียนรู้โดยเราใช้ทักษะที่เรามีนะครับออกแบบกิจกรรมให้เขาด้วยความที่ผมเป็นคนชอบหนังสือครับสะสมหนังสือมาก็มาพร้อมกับหนังสือก็เลยเอามาทำเป็นห้องสมุดตอนแรกก็เอาไว้ในบ้านตัวเองครับทั้งหนังสือทั้งเด็กทั้งแมวทั้งอะไรอยู่ด้วยกันก็ทำกิจกรรมทั้งเรื่องการอ่านแล้วก็พัฒนาทักษะตอนหลังเด็กๆมาเยอะขึ้นก็เลยต้องขยายออกมาเป็นห้องสมุดจริงๆเป็นมีอาคารนะครับทีนี้พอดีมีโครงการของชุมชนกรุณานะครับได้ทำเรื่องการสื่อสารเรื่องความตายนะครับออนก็เข้าไปร่วมเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายนะครับก็ได้รับแนวคิดที่มาแล้วก็เลยคิดเราทำงานกับเด็กอยู่แล้วทำยังไงเราจะเอาเรื่องนี้มาประยุกต์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เราทำอยู่ก็เลยใช้เนื้อหานี่ครับเรื่องการสื่อสารความตายกับเด็กตอนหลังๆเราก็เริ่มขยายเข้าไปที่เครือข่ายที่เรารู้จักนะครับเป็นโรงเรียนรอบๆหรือว่าโรงเรียนที่มีคุณครูที่เรารู้จักกันเนี่ยเอาเรื่องนี้ขยายออกไปด้วยพื้นฐานที่เราทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนเนาะเราก็ใช้ต้นทุนที่เรามีเนี่ยค่ะก็จับประเด็นเรื่องความตายมาทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยก็คือใช้นิทานใช้การเล่าเรื่องแล้วก็ใช้กิจกรรมต่างๆแล้วก็มาพูดคุยกันสิ่งที่เราทำมาในช่วงปีแรกอะค่ะมันก็จะเป็นการทำเหมือนมาอบรม1ครั้งแล้วก็จบก็2ครั้งที่เราทำก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าครั้งที่3ก็คือปีนี้นะคะเราก็อยากให้มันมีองค์ความรู้ทั้งตัวคนทำงานเองแล้วก็เกิดเป็นหลักสูตรที่จะมาพูดคุยเรื่องความตายหรือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เด็กๆจะได้เข้าใจปีนี้เราก็เลยขอทางโรงเรียนว่าขอเข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นการทดลองหลักสูตร16ชั่วโมงค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราหยิบมานำเสนอกับเด็กๆวันนี้ก็มีกิจกรรมเรื่องของใบไม้ให้เขาลองเรียงว่าใบไม้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเช่นสีที่เปลี่ยนไปขนาดที่มันเปลี่ยนไปหรือว่ามันโดนแมลงเจาะเป็นรูอะไรต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยก็เพื่อจะโยงเขาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโยงมาถึงชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงได้อะไรประมาณนี้ครับตอนแรกๆตอนเล่นเกมอย่างเกมใบไม้นะครับเราใช้กระบวนการถอดบทเรียนเป็นระยะหลังการทำกิจกรรมก็จะชวนคุยตั้งคำถามเขาเห็นอะไรเขารู้สึกยังไงอะไรต่างๆแล้วก็ทำซ้ำๆอย่างน้อย 2-3 ครั้งครับเรื่องนี้ครับก็ทำให้เห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมใบไม้นะครับไปสู่ชีวิตของเขาครับชีวิตประจำวันหรือว่าที่บ้านของเขาว่าเขาเห็นอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางห้องสมุดแมวหางกิ้นหรือของโครงการชุมชนกรุณาก็จะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลนะคะเห็นผลว่าเด็กเริ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าเวลาที่เขาเจอในสถานการณ์ของเขาเองกับคนในครอบครัวของเขาเองเหมือนกับเขาจะลุกขึ้นยืนมาเข้มแข็งกับสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างรวมถึงนอกจากครอบครัวก็คือเด็กคือส่วนหนึ่งของชุมชนก็เขาก็สามารถที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างแล้วก็สามารถที่จะมีหัวใจกรุณาที่สามารถไปช่วยเหลือกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาด้วยจริงๆเรื่องนี้ถ้าโยงกลับไปที่สมัยผมเรียนผมก็ไม่มีใครมาพาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องการสื่อสารความตายแล้วก็เรียนรู้ผ่านชีวิตตรงจริงๆเลยอย่างเช่นงานศพหรือว่าการมีประสบการณ์ตรงแต่ว่าถ้าเราได้ฝึกไว้ก่อนนะครับเราก็จะได้เหมือนกับว่าคุ้นเคยกับเรื่องนี้พอไปเจอเรื่องจริงๆเขาก็จะนึกอ๋อเราเคยเรียนแล้วเรื่องนี้เราจะจัดการกับภาวะอารมณ์แบบนี้หรือว่าความคาดหวังแบบนี้ยังไงอะไรครับคือสร้างประสบการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กครับจริงๆความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยควรจะได้เรียนรู้เนาะการที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยค่ะออนก็คิดว่ามีความสำคัญมากว่าเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันในเรื่องการจัดการอารมณ์ถ้าเขายอมรับว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติที่ยังไงเขาก็ต้องเจออยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญช่วงเวลาเหล่านี้นะคะออนว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงในอนาคตเพราะว่าไม่ว่ายังไงทุกๆคนก็ต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนค่ะ